วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแปะก๊วยโอนีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วใส่พุทราเชื่อมหั่นเป็นชิ้นคนจนเข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่พุทราเชื่อมในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้วุ้นใสและเห็นเนื้อพุทราชัดเจนเทวุ้นพุทราลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/2ของแก้วพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วใส่ข้าวเหนียวมูลคนจนเข้ากันใส่วุ้นข้าวเหนียวมูลลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นพุทรารองไว้ประมาณ2/3ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวบีบแต่งด้วยเผือกกวนด้านบนวางแปะก๊วยและพุทรากดเป็นรูปดอกไม้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นแปะก๊วยโอนีเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก